ก็สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำทริคในการทำ starting view นะครับ starting view หมายความว่าเวลาเราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้ววิวแรกที่เราเห็นนะครับอยากให้เป็นวิวไหนเราเซตได้นะครับอันดับแรกเราก็สมมติว่าเราเซตวิวนี้ผมอยากให้วิวนี้เป็นวิวแรกนะครับจะนำไปที่ manage starting view นะครับแล้วก็เลือกได้นะครับเลือกก็จะ 3D ครัวใช่ป่ะปั๊บเนี่ยกดโอเคเซฟงานนะครับเดี๋ยวผมลองเซฟโดยการให้ไปอยู่อีกวิวหนึ่งแล้วก็เซฟนะครับปิดงานนะครับเปิดไฟล์งานขึ้นมาใหม่นะครับปุ๊บประมาณเนี้ยครับเราสามารถใช้เทคนิคเนี้ยอย่างเช่นทำพวก drafting view นะเนี่ยครับ drafting view แล้วก็เอาพวกโลโก้บริษัทนะครับมาใส่นะเป็นรูปโลโก้ได้นะครับที่หลายๆที่เขาทำกันสมมติอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็ได้แล้วอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปนะครับรูปมันเล็กแตกนิดนึงแล้วเราก็ไปเซต starting view ได้นะครับ drafting 2อย่างเงี้ยก็ได้มันจะทำให้เวลาเปิดไฟล์งานเนี่ยเปิดไวขึ้นด้วยสำหรับโครงการใหญ่ๆถ้าเราเซต drafting view เป็นแบบวิวที่มันไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ